ว่าเทียบตอนเดิมคือ 100% ตอนนี้เนี่ยสุขภาพอาจจะกลับประมาณสัก 80% ฮะ 80% ได้เรื่องของสมองต่างๆความจำต่างๆก็จะกลับมาประมาณพอสมควรยังไม่ใกล้เคียงเดิมเท่าไหร่แต่ว่าคุณหมอบอกใช้เวลาฮะใช้เวลานิดนึงแล้วร่างกายก็จะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครับเห็นบอกว่ามีเรื่องที่ทั้งในแง่มุมของทางการแพทย์และในแง่มุมของพุทธศาสนาบอกว่าที่เอสฟื้นฟูเรื่องของสมองได้รวดเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องของการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิอยากให้เอสเล่าอะไรตรงนี้ให้ฟังโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามีหลายมุมหลายมิติมากๆเลยนะฮะเล่าตั้งแต่เรื่องแรกก็คือได้มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอที่ช่วยไว้ช่วยผมไว้ตั้งแต่แรกนะครับคุณหมอเนี่ยบอกว่าความจริงเนี่ยตามหลักเนี่ยในการนวดปั๊มผู้เสียชีวิตไม่ใช่ผู้เสียชีวิตนะครับผู้ป่วย10นาทีเนี่ยก็ต้องหยุดแล้วเพราะ10นาทีคือไม่สามารถแล้วต้องมี2คนแต่คุณหมอมีท่านเดียวตอนนั้นซึ่งคุณหมออยู่ด้านนอกแล้วไปเที่ยวพอดีแล้วมาเจอพอดีแต่ผมหยุดหายใจไปตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก20นาทีหยุดหายใจอยู่แล้วไป20นาทีแต่คุณหมอบอกระหว่างกำลังทำอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีเหมือนรู้สึกว่าเหมือนผมบอกว่าให้ทำต่อผมพร้อมจะทำต่อคุณหมอก็ทำไปจนประมาณ20นาทีแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลจนเข้าไปโรงพยาบาลก็ต้องคุณหมอต้องไปปั๊มอีกประมาณ20นาทีสุดท้ายก็เบ็ดเสร็จเนี่ยหยุดหายใจไปประมาณ40นาทีซึ่งปกติการหยุดหายใจเนี่ย10นาทีเนี่ยก็คือจบแล้วก็คือจบพูดง่ายๆก็คือเรียกว่าเสียชีวิตนะฮะ10นาทีคุณหมอต้องหยุดแล้วแต่ว่าคุณหมอก็ยังเรียกว่าคุณหมอหลายท่านพอได้คุยหลังๆคุณหมอก็ยังเรียกว่างงเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงเกิดได้ยังไง40นาทีแล้วคุณรอดมาได้ยังไงตอนที่อยู่โรงพยาบาลที่1เนี่ยนะฮะความจำก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากโรงพยาบาลที่2กลับมาประมาณนึงแต่ว่าความจำที่ผมก็งงตัวเองเหมือนกันคือการสวดมนต์ผมยังดันจำบทสวดมนต์ได้ทั้งหมดแล้วก็นั่งสมาธิได้ตลอดก็คือตื่นมาก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิวันหนึ่งเช้าชั่วโมงกลางคืนก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทำอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาทำเนี่ยครับในความแปลกที่เวลาระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยความจำบางอย่างเริ่มกลับมาในระหว่างนั่งสมาธิผมก็สงสัยมีหลายครั้งที่สงสัยว่าอันนี้เป็นแค่ผมฝันผมนึกหรือเปล่าแล้วก็จะถามคุณแม่ว่าเรื่องที่อันนี้ครับเป็นเรื่องเกิดจริงหรือเอ็ดฝันครับแม่บอกอ๋อนี่เรื่องจริงลูกลึกเคยเป็นอย่างนี้ไปผมก็งงว่ากลับมาเฉพาะเวลานั่งสมาธิซะส่วนใหญ่แต่ในเรื่องของการทำสมาธิหรือการบำบัดจิตอะไรเงี้ยครับอันนี้หมอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไม่ใช่หลักการทางวิทยาศาสตร์แต่มีความเชื่อว่าการที่เรามีจิตใจที่ดีจะอยู่ในร่างกายที่ดีอันนี้ก็คือเป็นผลทางอ้อมครับผมแต่ผลหลักตรงๆก็คือสมองกับหัวใจสัมพันธ์กันนะครับผมการที่หัวใจหยุดเต้นเราจะทำให้หัวใจกลับมาเต้นนั้นเราก็ต้องช่วยปั๊มข้อเตือนใจอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นความผิดพลาดซึ่งผมเพิ่งยอมรับตัวเองในครั้งแรกฮะเพราะผมทำงานหนักจนเกิดคือผมรู้สึกว่าการทำงานต้องเต็มที่ห้ามเซโนต้องเซเยสอย่างเดียวต้องเซเยสอย่างเดียวทำงานไม่มีปฏิเสธจะป่วยยังไงก็ต้องเซเยสพยายามทำงานโดยที่ไม่ได้คิดถึงในสิ่งที่จะกระทบในอนาคตว่าจะเป็นยังไงถ้ากระทบมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าถ้าชีวิตไม่ได้มีชีวิตแบบนี้ต่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวจะเป็นยังไงผมลืมคิดตรงนั้นจริงๆฮะเป็นคนทำงานโดยที่ไม่คิดอย่างนั้นจริงๆก็เลยอยากจะฝากทุกคนไว้จริงๆครับว่าการทำงานต่างการทำต่างทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองกับครอบครัวกับสังคมอันนี้ดีอยู่แล้วผมเห็นด้วยเลย 100% แต่ว่าก็ต้องดูว่าทำยังไงโดยที่ถ้าสมมุติคุณเสียชีวิตเร็วไปปุ๊บแล้วคุณจะทำดีต่อได้หรือไม่ได้แล้วจบแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองให้อย่างเต็มที่เพื่อจะได้ถ้าอยากทำดีจะได้มีโอกาสทำดีต่อไปครับ